ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันไม่รักเพียงใดก็จะรักมันจะให้ถอยยิ่งไงในใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจจะเป็นดาวดวงในความฝันฟ้าเธอดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องต่อฝันเธอดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าเธอดาวดวงนั้นฉันขอจะไปคว้าแต่จะทำให้เราได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะไปคว้าและจะทำให้เราได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าคือดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันคือดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าคือดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะไปคว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวหนูไม่รู้ทริคเลยเขาบอกว่าการทำท่านี้ทริคการทำท่านี้ครับคือการที่แบบว่าจะทำให้เราได้รับเสียงกรี๊ดแบบไม่หยุดเนาะอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมอ่ะลองดูใหม่ไหนอย่าให้ผมขายหน้าโอเค1 2 3โอ้โหเดี๋ยวนะสถานะที่ทำเนี่ยครับคนอื่นก็ทำก็ได้เหมือนกันได้แล้วขอร้องได้ไหมครับนับ1 2 3โอ้โหโยมอยากลองป่ะเหลือผมแล้วแหละถ้าดังน้อยกว่าเขาก็อายกลับบ้านอ่ะ1 2 3โอ้โหหน้าฟินมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากก็สวัสดีนะครับชาวสีประทุมทุกท่านอีกครั้งใช่ครับอยากให้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเรามาในงาน SPU Style ถูกต้องนะครับเป็นการร่วมแสดงความยินดีนะครับการเฉลิมฉลองเปิดตึกใหม่พูดถึงตึกนี้นะครับตึกเนี่ยข้างหลังเนี่ยตึกไหนเปิดใหม่นี่ก็ตึกใหม่ใช่ครับตึกนี้เนี่ยคือผมต้องบอกว่าผมมีความผูกพันกับตึกนี้มากทำไมพี่เคยเล่นนี่เหรอหลับตาเดินได้อย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับใครรู้จักเพลงผมบ้างฮะเพลงผมถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ตึกนี้ครับใช่ทั้งเพลงเลยอยู่ที่ตึกนี้หมดทำไมเอ็มวีเหมือนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้เขาก็จัดแล้วดิอ๋อแต่ถ่ายตึกนี้ใช่ไหมก็เลยถ
ผูกพันกับตึกนี้ใช่ผูกพันกับตึกนี้มากครับผมวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับชาวศรีปทุมทุกคนใช่ครับผมเห็นว่าวันนี้นะฮะการแต่งตัวพวกเราเนี่ยเหมือนกับคิดตีมกันมานัดกันมาจริงๆนี่นัดกันแล้วครับขับนานแล้วนัดกันแล้วนะเอาเนี่ยใส่เยี่ยมไงใครใครคนที่นั่งพี่แก่หรือพี่แก่เขาผมไม่รู้เรื่องเลยนะอยู่ดีก็บอกให้ผมโดนสั่งโดนสั่งเยี่ยมตอนแรกก็อยากให้แบบว่าพี่ก็คิดว่าจะมางานมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยว่าจะแต่งตัวให้แบบเด็กๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เด็กเหรอพี่ใส่เยี่ยมไม่เด็กเหรอฮะเยี่ยมเด็กครับเด็กแต่ที่ไม่เห็นมีใครแต่งกับเราเลยไม่มันมหาลัยพี่เขาจะใส่ชุดนิสิตแล้วใส่เกียร์มาเรียนเนี่ยเหรอใช่ใช่คุณบอกว่าใช่จริงเดี๋ยวรอดูวันจันทร์แล้วกันเดี๋ยวใส่กันเต็มเราพูดตึกกันบ้างดีกว่าการจะสร้างตึกเรียกว่าการที่จะสร้างตึกหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยครับผมจะต้องมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นอาคารแบบว่าที่ใช้ในการเรียนการสอนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะสร้างตึกต้องคำนวณหลายอย่างใช่ใช่ในที่โดมจะอยู่เนี่ยก็ต้องคำนวณเรื่องน้ำหนักใช่ว่าแบบว่าอ้าวพี่นี่ตึกไหนที่พี่อยู่เขาก็ต้องเอาหลังคาไม่ต้องสูงมากก็ได้ล้อเล่นล้อเล่นนะจ๊ะแซวเล่นไม่จะบอกว่าตึกเนี่ยในการสร้างมันต้องอาศัยความสามัคคีนะของหลายฝ่ายนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เอาเพลงมาฝากกันดีกว่านะจากเมื่อกี้เปิดเพื่อดาวไปแล้วเดี๋ยวจากเพลงแต่ละคนอยู่เดียวดีกว่ามาฝากใช่ครับเริ่มต้นที่พี่ก่อนแล้วกันในเมื่อพี่ผูกพันกับตึกนี้เริ่มที่พี่ก่อนเลยนะครับตักกษัตริย์ที่ง่ายมากใช่นะครับอ่ะงั้นขอเสียงให้กับพี่แคนครับ